รอติดตามแต่สิ่งที่เราหวังเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องการตัดคุณสมบัติของคุณศิระแต่ว่าหวังว่าคุณศิระจะเป็นหัวหอกในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเออเห็นไหมรัฐธรรมนูญแบบนี้ยังไปเดินตามบิ๊กป้อมอยู่มันผิดสมควรไหมรัฐธรรมนูญแบบนี้ที่มันไม่ให้โอกาสคนเนี่ยสมควรครับคนดีๆอย่างคุณศิระควรจะได้ลงกลับตัวแล้วองคุลิมานยังกลับใจเลยโอ้โหโวยไส้แตกเลยก็โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นแต่ศิระนี่ไม่เห็นรู้สึกเลยศิระก็ยังไปเดินตามประยุทธ์ประวิตรอยู่